สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการย้อมสีภาพแนวซีนิเมติกลุคนะโดยการใช้โปรแกรม Lightroom ง่ายๆสั้นๆใช้เวลาไม่กี่นาทีครับไปดูกันเลยสวัสดีครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ channel ของ Shoot or Die นะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2แล้วกับโทนสีภาพแนว Cinematic Look นะครับแล้วก็ในวันนี้ผมจะมาแนะนำการย้อมสีโดยที่ไม่ยุ่งกับ Split Toning เลยนะฮะก็จะเป็นการปรับในส่วนของ Color ล้วนๆนะครับแล้วก็ความเหมาะสมในด้านแสงสีนิดหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้โปรแกรมที่ผมจะใช้ก็จะเป็นโปรแกรม Adobe Lightroom นะครับโปรแกรมยอดฮิตที่เราใช้แต่งภาพกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนี่ฮะเราก็ดู Before After ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีเซ็ตเพื่อเริ่มต้นให้ดูกันนะครับอันดับแรกเลยผมจะมาคุมในเรื่องของสีโดยรวมก่อนนะฮะให้เรามาในส่วนของสีเขียวก่อนสีเขียวเนี่ยผมจะปรับมาทางซ้ายนะครับปรับในส่วนของฮิวมาทางซ้ายนะครับเพื่อแปลงสีเขียวให้มันกลายเป็นสีอมเหลืองๆหน่อยนะครับดันแซทูเรชันสีเขียวขึ้นมาครับจากนั้นเนี่ยเรามาดูในส่วนของสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยเราดันฮิวไปทางซ้ายนะครับเพื่อให้ตัวในส่วนของที่มันเป็นสีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นสีส้มอมแดงนิดนึงนะฮะเราอาจจะดันเซตูเลชันขึ้นนิดหน่อยครับกลับมาดูที่สีส้มสีส้มในที่นี้ผมก็จะดันมันไปทางซ้ายนิดเดียวนะครับไม่เยอะดันเซตูเลชันขึ้นมาในส่วนของลูมิแนนซ์เนี่ยความสว่างความมืดของสีเนี่ยเราปรับตามความเหมาะสมของแต่ละภาพเลยนะก็เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยใบไม้ที่มันเป็นสีเหลืองสีเขียวโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอมสีส้มแดงๆแล้วนะทีนี้เรามาดูในส่วนของสีฟ้าสีฟ้าเราต้องการปรับให้มันกลับมาเป็นสีเขียวออกอมน้ำทะเลหน่อยๆนะครับก็ให้เราดันฮิ้วมาทางสีเขียวน้ำทะเลนะครับคือด้านซ้ายของเราประมาณนี้ดันเซตูเรชันขึ้นมาครับโอเครูมินันตามความเหมาะสมทีนี้ถ้าสีแดงในภาพเนี่ยมันยังดูจืดอยู่มันยังดูอมลงไปมืดๆอยู่นะครับแล้วก็ดันสีแดงขึ้นมาให้สีแดงมันดูจัดจ้านมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะดันลูมิแนนซ์ขึ้นมาด้วยนะฮะโอเคทีนี้เราก็ได้สีเป็นไกด์โดยรวมแล้วเราก็มาปรับแสงกันนะครับในที่นี้ผมอาจจะลด exposure ลงหน่อยเพราะผมต้องการภาพที่มันดูมืดนิดนึงนะฮะดันคอนทราสต์ขึ้นมาในส่วนของชาโดว์ผมจะดันขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดของตัวรถนิดนึงนะครับดันไว้ขึ้นมานิดนึงครับเพื่อให้ภาพมันดูใสมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าดันไว้ขึ้นมาแล้วมันไฮไลท์มันจัดเกินไปเราก็มาลดไฮไลท์ลงนิดนึงครับตามความเหมาะสมแล้วก็อาจจะดันแบล็คลงหน่อยนึงเพื่อลดอาการตุ่นของสีนะครับของภาพโดยรวมนะฮะดันแคลิตี้ขึ้นนิดนึงในส่วนของ White Blend แล้วก็ Saturation เนี่ยผมก็จะมาเพิ่มในส่วนของ White Blend ขึ้นมานิดหน่อยนะครับโอเค Saturation ผมจะไม่ยุ่งกับมันเลยนะทีนี้อย่างในภาพนี้มันก็จะมีแสงแดดสาดลงมาจากด้านมุมซ้ายบนนะครับผมก็อาจจะเพิ่มใช้ไอ้เจ้า Radiant Filter เนี่ยครับไปตัวกลมๆเนี่ย
ดันเทมในด้านของแสงนะครับมานิดนึงครับให้มันดูเป็นแสงแดดส่องลงมานิดหน่อยแล้วก็เป็นเอ็กโคเชอร์ขึ้นมานิดนึงทีนี้เราจะมาทำให้ภาพมันคมขึ้นนิดหน่อยนะครับก็มาที่ในส่วนของดีเทลชาร์เพนนิ่งเนี่ยเมาส์เนี่ยผมจะชอบใช้อยู่ประมาณสัก70นะครับแล้วก็ตรงส่วนของ masking เนี่ยให้เรากด alternate ค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์ค้างลากไปทางขวาซ้ายดูนะครับไอ้ตรงส่วนที่เป็นสีขาวๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ตัว sharp pinning จะทำงานนะฮะเราอยากได้คมประมาณไหนแล้วก็ลองดูครับดู before after เห็นไหมฮะเป็นวิธีง่ายๆใช้เวลาสั้นๆเองครับไม่ได้ไปยุ่งกับ speed toning หรือไม่ได้ไปยุ่งกับ curve เลยครับอันนี้คือเรามาปรับในส่วนของ color ล้วนๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของแสงสีก็เป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับเป็นสไตล์ของแต่ละบุคคลก็คิดว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ยังไม่ทราบวิธีการย้อมสีภาพหรือการแต่งสีภาพแนวซีนิเมติกหรือแนวภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวซีนิเมติกเป็นพาร์ท2ของเราแล้วนะฮะพาร์ทแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการย้อมสีแนวซีนิเมติกแบบอ่อนๆนะครับส่วนอันนี้เราจะมาย้อมในโทนของสีส้มและสีเขียวน้ำทะเลเข้มนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของ Shoot or Die เอาไว้นะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้อัปเดตตลอดทั้งสัปดาห์นะครับถึงจะไม่ทุกวันแต่ก็จะพยายามทำออกมาให้บ่อยมากที่สุดเท่าที่เราจะมีแรงทำไหวนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ